้องบอกว่าในระยะ 2-3 วันที่ผ่านมาอื้ออึงกันที่สุดการที่สสจำนวนหนึ่งประมาณ 30-40 คนในพรรคพลังประชารัฐต้องการดึงเก้าอี้รัฐมนตรีเพื่อที่จะนำไปสู่การตอบโจทย์ทางการเมืองต้องยอมรับแบบนี้ว่าพรรคพลังประชารัฐนั้นเป็นพรรคเฉพาะกิจที่เกิดขึ้นมาจากรัฐประหารเพราะโครงสร้างของพลังประชารัฐจะเป็นแบบนี้ตั้งพรรคขึ้นมามีสสเก่าและไปดูดเข้ามา37คนใช้อะไรนะเครื่องสูบน้ำเข้ามาไดโวดูดก็ไป37คนก็เรียกตอนนั้นไดโวจำได้ไหมนักการเมืองท้องถิ่น35คนเห็นยังนักการเมืองหน้าใหม่น้อยมาก19คนมาดูปัญหาของเรื่องทั้งหมดที่นำมาสู่การเมืองที่ปั่นป่วนและเสถียรภาพของลุงตู่จากการโหวตสวนของพรรคพลังประชารัฐที่อันอาจจะเกิดขึ้นเขาบอกว่าเหตุผลมาจากเลยป้ายครับเลยป้ายแล้วนำไปสู่เกมโอเวอร์นะครับเลยป้ายสู่กันทำให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องแบบสู้อย่างเต็มที่นะครับทำไมเลยป้ายเดิมทีเขาบอกเขาต้องการขย่มเก้าอี้และเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเชิงเก้าอี้จากสมาชิกที่เป็นรัฐมนตรีอยู่แค่3เก้าอี้ขย่าต้นมะม่วงเก้าอี้แรกที่จะทำให้มะม่วงหล่น หนึ่งคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณเฮงอันดับหนึ่งเลยคุณสุชาติชมกลิ่น2รัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES อันดับ2คุณชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีหมาดหมาดไม่ถึง3เดือนคนต่อมาคือรัฐมนตรีศึกษาธิการคุณอะไรนะอยู่จังหวัดสระแก้วคุณตรีนุชครับคุณตรีนุชเทียนทองแค่3ปรากฏว่าจู่ๆมีกระบวนการมาบอกว่าพ่วงไปอีก1ไอ้นี่มีปัญหามากสุด1คือเรื่อง 1,200 ล้านที่เราพูดถึง2ขอย้ายเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ยิ่งขอย้ายนายอำเภอยังไม่ได้เลยขอไปเมื่อไหร่ถูกย้ายออกทันทีเลยสสพื้นที่น้อยใจอยากเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถูกต้องตอบสนองพรรคในการเลือกตั้งครั้งหน้าเลยมาอีก1ป้ายแล้วนะเลยมาป้ายแล้วตรงนี้ยังเรื่องของเขย่าต้นมะม่วงอยู่แต่พอป้ายที่3เนี่ยแหละไม่ใช่เขย่าแล้วครับทำท่าจะคิดโค่นต้นมะม่วงแล้วใช่โค่นต้นมะม่วงแล้วจึงเกิดปรากฏการณ์ว่าถ้าไม่ได้ดังนั้นถ้าไม่เอาตามนี้จะลงมติโดยอาศัยเสียงสส 30-40 คนที่อยู่ในมือทั้งพรรคตัวเองทั้งพรรคเล็กคว่ำนายกรัฐมนตรีและใครชักใยอยู่ข้างหลังมันยังมีคนนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยท่านแรกก็คือท่านนี้ครับพลตำรวจเอกพอผ่านเขาว่ากันว่านายพลตำรวจอยู่ข้างหลังชักใยอยู่ข้างหลังเพื่อให้เลยป้ายเข้าไปที่กระทรวงมหาดไทยและเลยป้ายไปถึงเปลี่ยนตัวนายกด้วยเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีและบุคคลต่อมาที่ทำให้เลยป้ายเขาว่ากันว่าโทนี่สปาตาปัก300ตัวเลข300เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับหนังแต่ตัวเลข300นี้เกี่ยวข้องกับบางส่วน ส่วนจะเกี่ยวข้องกับกล้วยหรือไม่นั้นผู้ชมน่าจะคิดเองได้นะเขาบอกว่าแหล่งที่มานี่แหละโทนี่300ทำให้ฮึกเหิมและสามารถซ่องสมกำลังคนในการสู้ทัพในการโหวตครั้งนี้และมีคำถามต่ออีกว่าแล้วทั้งหมดที่เป็นปัญหาทั้งหมดเนี่ยพี่ใหญ่หนึ่งในสามปอนั้นมีส่วนร่วมหรือว่าแตกแยกมีล้าวกันไหมในสามปออันนี้เป็นสิ่งที่แบบผู้สื่อข่าวคนทั่วไปเนี่ยถามกันมากครับเพราะก็เชื่อว่าภาพความปั่นป่วนของพลังประชารัฐเนี่ยพลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคน่าจะทราบตั้งแต่วันแรกไหมไม่รู้แต่บอกก็เชื่อใจไม่มีทางครับแต่สุดท้ายต้องมาพูดคุยจับเข่าคุยกันสุดท้ายปลายทางเขาบอกว่าเกมโอเวอร์ครับและถ้าเคลียร์ใจกันแบบนี้ใครลุ่งอ่ะใครล่วงอ่ะพี่วีแน่นอนครับคนที่จะร่วงก็คือกลุ่ม3ช.หลังจากนี้จับตาอนาคตทางการเมืองของกลุ่ม3ช.ในรัฐบาลในครม.ให้ดีรวมไปถึงในโครงสร้างของพรรคพลังประชารัฐด้วยดูให้ดีไม่ต้องเหนียมไม่ต้องอายล่วงแน่นอนต้องจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือหัวขบวนนำทีมโดย1ศาสตราจารย์นฤมลพิญโยศินวัตร2คุณวิรัตรัตนเศรษฐ์3ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสปอตไลท์ฉายไปได้เลยว่าจะอยู่ในสเตตัสใดเมื่อนายกรัฐมนตรีที่ไม่เล่นการเมืองเข้ามาคุมทั้งหมดและต้องนำไปสู่การปรับครม.หลังจากนี้ไปดูกันให้ดีๆเก้าอี้เหล่านี้อาจจะหลุดคอยดูเกมต่อไปเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสามารถที่จะคุมกำลังดึงสภากำลังในทางการเมืองมาเป็นฐานของตัวเอง